อันนี้คือนะครับทีมที่ขับร้องอันดับ2นะครับทีมที่2นะครับจากทีมวัดศรีบุญเรืองนะครับจากวัดศรีบุญเรืองบ้านนาคานะครับที่เดินทางมาร่วมนะครับในงานทอดเทียนโรมห่มปีนี้นะครับนี่แหละเพิ่นว่านะครับต้องซอยกันค่อยๆไปด้วยแม่สลับมาล่ำที่สิประกวดกับสแตนบายไวเดอร์กับสินสลับคือกันมีภายในกับเรามาล่ำหมอล่ำจิรภาแสนมนตรีคุณบุภาทิพย์ฤดีแล้วก็ธนพลยืนยิ่งนะครับนี่สามท่านนี่ก็เตรียมไว้เดี๋ยวสินสลับกับสารพันยะครับแม่นครับสามท่านเตรียมตัวนะครับล่ำล่ำลองมันป่ะครับแม่นครับล่ำลองเตรียมตัวนะครับเนาะเกณฑ์ที่ทุกท่านคงจะทราบกันดีนะครับแต่ละทีมให้เอา1กลอนบ่เกิน10นาทีครับเอาก่อนที่ถนัดที่สุดนะครับคือว่าก่อนที่คิดว่าสิพลาดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับมื้อนี้เอามาประกวดเรื่องอื่นๆนะครับกรรมการการพิจารณานะครับตามเกณฑ์มื้อนี้นะครับที่ได้อ่านไปนะครับเกณฑ์100คะแนนทุกท่านกรรมการมี100คะแนนครับต่อไปก็สิได้นะครับมอบเว้นบ่เขียนไม้ไปให้กับทีมที่2ที่เขาประกวดครับวัดศรีบุญเรืองนะครับบ้านนาคานะครับปรบมือต้อนรับให้กำลังใจสักครั้งนะครับเชิญเลยครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะขอกราบเรียนคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและกับคณะสรพัฒน์ทุกคณะนะคะเมื่อนี้พวกดิฉันเดินทางมาจากวัดศรีบุญเรืองค่ะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะมาเมื่อนี้กับมาสืบทอดประเพณีค่ะคณะสรพัฒน์เพื่อให้ลูกหลานเฮาได้สืบทอดต่อไปเนาะค่ะในบทกลอนของเหตุ12คล้อง14ค่ะหากว่าเช้าประชาเชื่อบ่มีศีลสิ้นคุณค่าไรศีลธรรมคำประเวาคือสิเศร้าเก่าสีขอเชิญเด้อมาทั้งพี่ประชาชีอยากมีขาเชิญมารักษาศีลสั่งหาทางไว้ไตสวรรค์เดินตามพร้อมพุทธเจ้าเข้าไปสู่นิรพานตัดวัตตะสงสารให้หมอดไม้มาไล่ศีลตัดรากิ้นให้เบิดหากบากทั้งให้แป่นเป่าขอเชิญเด้อพวกหมู่เจ้ามาเข้าสู่ห่มประทับนั่นล่ะนะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยประนมก่อนก่อนจะกล่าวประนมก่อนก่อนจะกล่าวถึงเรื่องราวประเดือนอายบุญเข้ากัน
ใจให้ดีเดือนยี่ทำบุญคุณล้านเดือนยี่ทำบุญคุณล้านถึงเดือนสามบุญข้าวจีเดือนสี่วัดศรีเรืองนะครับบ้านนาคาก็บ้านขาจากอำเภอบ้านไผ่นะครับนะครับทีมต่อไปว่าไงครับทีมต่อไปเป็นทีมประชาชนอีก1ทีมครับหลังจากนั่นก็คือทีม